พลังชีวิตคิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนสร้างนักเทคโนโลยีแห่งโลกยุคล้ำสมัยในยุคปัจจุบันนี้ระบบคอมพิวเตอร์ขนาดจิ๋วหรือที่เรียกว่าระบบสมองกลฝังตัวถูกฝังไว้ในยานยนต์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆช่วยเพิ่มความฉลาดและความสามารถให้กับอุปกรณ์ซึ่งเป็นเทคโนโลยีขั้นสูงการผลิตวิศวกรคนไทยให้พร้อมกับการพัฒนาเทคโนโลยีจึงมีความสำคัญมากเลยนะครับโครงการสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูงแห่งประเทศไทยและสถาบันเทคโนโลยีแห่งโตเกียวหรือไทส์โตเกียวเทคเปิดหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อระบบสมองกลฝังตัวมุ่งผลิตบุคลากรเพื่อภาคอุตสาหกรรมในด้านระบบควบคุมอัตโนมัติในอุตสาหกรรมต่างๆโดยหลักสูตรมีจุดมุ่งหมายเพื่อผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโทที่มีความเข้าใจในเทคโนโลยีฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับระบบสมองกลฝังตัวนักศึกษาที่จบหลักสูตรนี้สามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกได้ทั้งมหาวิทยาลัยภายในประเทศและสถาบันเทคโนโลยีแห่งโตเกียวประเทศญี่ปุ่นเปิดรับสมัครถึงวันที่18มีนาคมนี้สามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.nstda.or.th/thaistokyotech พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช 02-564-8,000